อ๋อว่าพรุ่งนี้เขามีทีมฟุตบอลอยากไปคุมเขาไหมเอามาดิบอกอ้าวดิกูก็เลยตอบไปแอมสุภชัยนี่ฟังเล่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพอไปเจอวันนั้นไปเจออิชิอิแบบที่รูปลงใช่ปะอิชิอิก็มาทักแล้วก็บอกว่าติดตามอยู่เฮ้ยชาวตูดูบนไทยคุณติดตามคอนเทนต์คุณภาพนะระดับก็ยังระดับโค้ชแชมป์ไทยลีกแชมป์เจลีกแชมป์เจลีกคาชิมาแอนเลอร์ดูรายการเดียวกับพวกคุณอ่ะคุณต้องไอ้นี่นะใช่อิชิเดินมายกมือไหว้ก่อนเลยล่ะล่ะแล้วพี่ตอบภาษาญี่ปุ่นเขาว่าอะไรกูอาริกาโตขอบคุณคุยกันอิชิมากับล่ามพอดีล่ามพี่เขาชื่อพี่อะไรล่ามพี่จ๋ายพี่จ๋ายไทโรสมิธไม่ใช่คนละจ๋ายเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นมาพี่จ๋ายเขาก็แปลมาบอกว่าโค้ชบอกว่าโค้ชติดตามเราอยู่แล้วก็โค้ชเคยเห็นเราใน YouTube แล้วโค้ชก็ติดตามอินสตาแกรมผมด้วยแล้วที่พี่ไปติดตามคืนยังพี่ติดตามเขานานแล้วแต่พี่ไม่รู้ว่าอีสิก็กดติดตามพี่เหมือนกันพี่ผมก็บอกหูจริงเหรอแล้วผมก็สงสัยก็เลยถามเขาว่าแล้วอีสิเขาฟังรู้เรื่องเหรอเขาว่าไงบ้างเขาบอกเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขารู้ว่าพูดถึงฟุตบอลแล้วก็พูดถึงบุรีรัมย์ก็น่าสนุกแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีประมาณนั้นผมก็บอกขอบคุณมากครับอะไรอย่างนู้นนี่นั่นจากโค้ชเป็นคนเป็นที่น่ารักมากน่ารักโค้ชอิชิน่ารักไม่น่าหมายถึงว่าวันนั้นไม่น่าดูรายการเราเชียร์อิชิคุมทีมชาติไทยถ้าเกิดอิชิเขามีตังไหมทีมชาติไทยล่ะมันจะไม่มีตังได้ไงวะผมถามหน่อยสมาคมฟุตบอลผมเห็นกาตาร์มันจัดบอลโลกสมาคมกาตาร์เขามีตังสมาคมเราไม่มีตังไม่มีตังแม้กระแต่กระจ้างโค้ชนี่ก็พี่เลิกทำถ้าไม่มีตังจ้างโค้ชเลิกทำเถอะมันนะพี่คิดโค้ชทีมชาติอ่ะล้านสองล้านมันก็ต้องจ่ายก็เขาไปโดนคดีเอ้าแล้วมันไม่มีงบประมาณอื่นแล้วใช่ป่ะหมดแล้วอิชิคุมตูดูครับเออแล้ววันนั้นน่ะยืนคุยอยู่แล้วก็อยู่กับพี่อ้นอยู่กับไหมอคันตาร่าอยู่กับพี่พัทเป็นไงบ้างเขาก็บอกพอเขาบอกว่าติดตามปุ๊บเขาก็บอกว่าอยู่ดีก็ไปบอกเขาอยู่ดีก็ไปบอกพี่จ่ายว่าบอกโค้ชให้หน่อยว่าอยากมาคุมตูดูไหมกูงงใครบอกวะพี่อ้นพี่อ้นพี่ไหมนี่แหละบอกโค้ชหน่อยครับว่าอยากมาคุมตูดูไหมไอ้สัตว์ต้องมานั่งแปลอีกว่าคุมตูดูคืออะไรกูก็ต้องมานั่งบอกอ๋อพอดีพวกเรามีทีมบอลครับตูดูยูไนเต็ดพี่จ๋ายก็แปลให้อิชิอิอีกบอกอ๋อว่าพรุ่งนี้เขามีทีมฟุตบอลอยากไปคุมเขาไหมอิชิอิบอกอ้าวดิกูก็เลยตอบไปแอมสุภชัยนี่อิชิอิบอกอ๋อสุภชัยด้วยเออเพราะนั้นอันนี้ที่ผมบอกให้คุณจับตาดูดีๆเนี่ยอาจจะมาคุมตูดูนะคุมตูดูใช่ถ้าเกิดเขาพอแล้วกับบุรีรัมย์อ่ะแล้วผมดึงเจริญศักดิ์กลับมาให้ด้วยนะจักรพันธ์ไพฑูรย์วันเนี่ยลูกรักเขาจักรพันธ์แล้วก็ดึงพีรโดนจับรัศมีจักรพันธ์เจริญศักดิ์กับอิชิเดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกมีคนบอกตูเต้หลุดแล้วหลุดอะไรหมายถึงว่าสติหลุดไปแล้วอ่ะก็รอดูผมถึงบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรายังไม่ได้บอกว่าทีมไหนไม่ได้บอกอาจจะเป็นเมืองทองเปลี่ยนแปลงก็ได้แบงคอกเปลี่ยนแปลงก็ได้อะไรเกิดขึ้นได้ครับผมก็เราติดตามด้วยดินะฮะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงหลักๆมันเป็นเรื่องของสัญญาหมดแหละสัญญาหมดแต่มันเซอร์ไพรส์ด้วยมันเซอร์ไพรส์นะไอ้อันนั้นน่าจะไม่เซอร์ไพรส์ถ้าเกิดมันมาเนี่ยมันเซอร์ไพรส์ใช่ป่ะใช่ไอ้คนมาใหม่ก็เซอร์ไพรส์จำชื่อไม่ได้นะทีมดังหรือว่าเป็นแชมป์มาเปิดลูกขึ้นมาฮะอะไรนะพี่ทายถูกก็โอเคแล้วพี่ทายถูกแสดงว่าระดับคุมเจอมัดดิดอะไม่เอาหรอโทรุโอนิกิโทรุโอนิกิยังดื้ออยู่เลยกูบอกเลยโทรุโอนิกิคุมบีจีไม่ได้นะกูบอกแต่ถ้าโทรุโอนิกิมาคุมนะเถื่อนนะผมบอกเลยนะแต่เขาอยู่เป็นนะโทรุโอนิกิให้เขาอิสระในการทำอ่ะเขาเถื่อนมากผมพูดเลยทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribeหลังบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่าดูแล้วไม่ subscribe กันนะถ้าไม่กดดีพวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกันกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ